ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory นะคะเอพิโซดนี้ค่ะเราจะมาดูกันนะคะหนึ่งในธีมการลงทุนที่มาแรงมากๆในปีนี้นั่นก็คือธีมการลงทุนในพลังงานสะอาดหรือว่า Clean Energy นั่นเองนะคะแต่หลายคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแน่นอนว่าธีมนี้โดนพูดถึงกันตลอดทั้งปีเลยประเด็นก็คือว่าจะพูดถึงกันแค่ในปีนี้เป็นแค่กระแสระยะสั้นหรือว่าจะเป็นเมกะเทรนด์ระยะยาวจริงๆอันนี้คือสิ่งที่หลายคนกำลังมองหาโอกาสกันอยู่นะคะและถ้าเป็นเมกะเทรนด์การลงทุนระยะยาวจริงๆแล้วเนี่ยทำไมในช่วงเวลาที่ผ่านมาหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานสะอาดเหล่านี้ถึงดูจะไม่ได้ค่อยขยับไปไหนมาไหนสักเท่าไหร่เลยนะคะเหตุผลซัพพอร์ตที่จะทำให้เมกะเทรนด์ระยะยาวนี้ยังมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจอยู่มีอะไรกันบ้างและที่สำคัญเวลาช่วงนี้เหมาะเจาะกับการเข้าลงทุนในกองนี้ในรูปแบบไหนนะคะและกองแบบไหนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานรวมไปถึงโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืนของการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานสะอาดกันด้วยวันนี้นะคะจับเทรนด์ลงทุนเนี่ยเราได้รับเกียรติค่ะจากผู้บริหารของ LH Bank นะคะดร.กวินผู้พกสกุลผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุนจาก LH Bank มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะคำถามที่หลายคนได้ยินมาตลอดเลยว่าโอเคปีนี้แน่นอนธีมเรื่องของการลงทุนในแบบ Clean Energy มาแรงใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่ามาแรงเนี่ยจะเป็นแค่กระแสระยะสั้นหรือจริงๆมันเป็นเมกะเทรนด์ระยะยาวมันมีเหตุผลหรือปัจจัยสนับสนุนอะไรบ้างคะดร.กวินคะจริงๆต้องบอกว่าปีนี้นะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เราได้ความรู้สึกว่าตัวธีมของ Clean Energy เนี่ยมันมาค่อนข้างเป็นกระแสแรงนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วก่อนนะครับถ้าเรายังจำได้จะเริ่มเห็นกรุงเทพเองมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับไฟป่าเริ่มลามในทั่วโลกนะครับความแย่คือกระแสของคุณโดนัลด์ทรัมป์มากบนะครับทำให้กระแสของ Clean Energy เองที่เหมือนจะมาได้ตั้งแต่2ปีที่แล้วเนี่ยมันซบเซาลงไปนะครับปีนี้โชคดีนะครับได้ตัวการประชุมตัว COP26 นะครับเข้ามาซึ่งก็ลากกระแสให้ตัวของ Clean Energy เนี่ยกลับมาค่อนข้างสดใสนะครับทีนี้ในประเด็นคำถามที่เกิดมานะครับเป็นคำถามที่ต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้มีการคุยถึงโกลัชนะครับก็คือเข้าไปจอยกระแสนี้นะครับกลัวตกรถกันนะครับซึ่งในกระแสนี้เนี่ยจริงๆถามว่าในระยะสั้นเองมันก็คงมีราคาที่ค่อนข้างแพงไปนะครับแล้วก็มีการคอลเลกชันลงมาได้บ้างนิดหน่อยนะครับถ้าพูดถึงกระแสระยะยาวเองจริงๆเนี่ยคงต้องบอกว่าเป็นกระแสที่เป็นกระเทรนที่หลายฟันเฮาส์เองนะครับหลายๆตัวของ strategy เองเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มใช้ปีนี้นะครับเป็นปีจุดตั้งต้นที่จะเป็นตัวจุดเปลี่ยนนะครับของกระแสตัว Global Energy นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเมกะเทรนด์ล่ะนะคะจริงๆมันเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกต้องการอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องของพลังงานสะอาดอ่ะแต่ว่าอย่างที่ดร.กวินบอกมันเพิ่งมาจุดติดในปีนี้นะคะจากการประชุม COP26 หรือว่า COP26 ที่เกิดขึ้นไปทำให้หลายคนเนี่ยมาเห็นและว่าโอเคทั่วโลกกำลังจะขับเคลื่อนนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญแต่แน่นอนว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนอนาคตพอสมควรช่วงที่กระแสแรงๆเราก็เห็นราคาหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มเนี้ยวิ่งกันไปมากครับพอสมควรแต่อยู่ดีๆก็มี correction ลงมาเหมือนกันมันกลายเป็นว่าเหมือนไปแล้วก็ยังไปไม่สุดอะภาพรวมของเทรนเรื่องของการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับ Clean Energy ที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นปกติของทุกกระแสนะครับต้องบอกว่าเป็นกระแสใหม่ที่ค่อนข้างเกิดขึ้นถ้าผมย้อนกลับไปในภาพของกลุ่มอีคอมเมิร์ซแรกๆนะครับกลุ่มของอีคอมเมิร์ซแรกหรือกลุ่มเทคแรกๆในช่วงของตัวปี2000ที่เป็นตัวเทคบับเบิ้ลนะครับจะเห็นว่ากระแสมันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็หายไปเนื่องจากว่าคนทั่วไปหรือคนส่วนใหญ่เองยังไม่ได้สามารถจับต้องได้ว่ากระแสนี้เองหรือว่าไอตัวของพลังงานทางเลือกเนี่ยมันจะยั่งยืนหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าเราคงต้องบอกกันแหละว่าเฮ้ยภาพนี้มันค่อนข้างชัดเจนกว่าสมัย Facebook เมื่อสมัยแบบปี2000สมัยตอนช่วงที่เทคมันบูมแล้วเรายังไม่เห็นอนาคตนะครับตอนนี้เราต้องบอกว่ากระแสล่าสุดเองที่มันเป็นตัวเปลี่ยนเนี่ยมันคือต้นทุนนะครับต้นทุนพลังงานสะอาดตอนนี้เนี่ยทำลงมาได้ถูกกว่าพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกเก่าอย่างเช่นน้ำมันแล้วนะครับนอกจากตัวของต้นทุนการใช้นะครับต้นทุนในการลงทุนด้วยนะครับในการที่จะสร้างตัวของโซล่านะครับในตัวของการสร้างตัวพลังงานลมนะครับณปัจจุบันเองก็ถือว่าลงมาต่ำ
่อนข้างมากนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นตัวกลุ่มของพลังงานโซล่าเองหรือตัวกลุ่มของพลังงานลมเองเนี่ยขยายตัวนะครับมีการขยายตัวค่อนข้างมากทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่จะบอกว่าการประชุมตัว COP26 ที่ผ่านมาเนี่ยทุกประเทศนะครับต้องบอกว่าทุกประเทศเองเนี่ยหันกลับมาจอยเริ่มลงนามปฏิญาณนะครับในสนธิสัญญาอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะครับแม้กระทั่งในปี2015ที่เป็นตัวปารีสอะกรีเมนต์นะครับตอนนี้หลายชาติลงนามเรื่องการลดการตัดไม้นะครับหลายชาติเริ่มลดการเรื่องการใช้ตัวถ่านหินนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมคิดว่าตัวต้นทุนเองนะในทางเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยมันเป็นตัวDriveให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นหลังจากนี้อยู่แล้วนะครับประเด็นที่2ประเด็นที่ถัดมาที่ผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวพลังงานสะอาดในครั้งนี้นะครับที่แตกต่างจากตัวพลังงานยุคเก่าอย่างเช่นน้ำมันคือประชาชนทั่วไปหรืออย่างเราที่เป็นคอน sumer เองเนี่ยมีส่วนเข้าไปช่วยนะครับตอนนี้เราเริ่มเห็นอาคารบ้านเรือนหลายๆที่เริ่มใช้โซลาร์เซลล์นะครับเราเริ่มเห็นกระแส EV เนี่ยมาแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรามองเห็นแยกกันชัดเจนว่าในช่วงยุคประมาณสัก1,800นะครับถึง 1,900 ประมาณนี้ที่เราเปลี่ยนจากการใช้พลังงานที่เป็นชีวมวลนะครับมาเป็นพลังงานน้ำมันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีแค่โรงไฟฟ้ามันมีแค่ฝั่งของซัพพลายเออร์นะครับที่เป็นผู้ใช้ปกติเราเป็นผู้รับอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้เรามีส่วนร่วมได้นะครับเพราะนั้นเราเห็นกระแสของการเติบโตเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปของในยุคของเราบอกว่าเราเปลี่ยนจากภาพ biofuels นะครับมาเป็นน้ำมันเนี่ยใช้เวลา100ปีซึ่งถือว่ายาวนานมากนะครับปัจจุบันผมคิดว่า supply บวกกับ demand เนี่ยมันทำให้เวลามันไม่ถึงนั้นแน่นอนในตัวของการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนึงที่เราอยู่ในช่วง early stage ละกันการเป็น early stage อาจจะไม่ได้มีภาพของการเติบโตมาร้อนแรงอาจจะต้องมีการ collection บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่คนที่พยายามจะลงทุนในตัว clean energy ต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเห็นภาพชัดขึ้นค่ะอย่างที่ดร.กวินบอกว่าถามว่าเอ้ยทำไมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนกระแสมันจุดติดแล้วแหละแต่ทำไมหุ้นที่เกี่ยวเนื่องมันอาจจะยังดูไม่ได้แบบไปได้สุดขนาดนั้นก็ต้องบอกว่ามันย้อนกลับไปดูก่อนเรื่องของพื้นฐานของกลุ่มนี้จริงๆอ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งเรื่องแรกที่ดร.กวินบอกคือเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ตอนนี้ทุกอย่างอ่ะคือแต่ก่อนอ่ะใครๆก็อยากใช้อากาศสะอาดเนาะแต่ว่ามันแพงมากไงใครจะใช้ไหวถูกไหมแต่ณวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีมันถึงแล้วเรื่องของโครงสร้างต้นทุนมันทำงานแล้วเพราะฉะนั้นมันกำลังจะค่อยๆเริ่มเห็นผลถูกไหมคะอันนั้นคือมิติแรกที่เราต้องโน้ตไว้ว่าโอเคมันเป็น early stage ในเรื่องของโครงสร้างต้นทุนที่ปรับลดลงมาอันที่สองก็คือเรื่องของระยะเวลานะคะ supply กับ demand ณวันนี้มันก็มาประกอบกันละเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้เวลา100ปีเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้1800ถึง1900จากชีวมวลมาเป็นน้ำมันเนี้ยโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างโอ้โหมันนานมากนะคะแต่รอบนี้ทุกอย่างมันองค์ประกอบมันครบขึ้นนะคะมีความต้องการใช้ consumer end user มีส่วนร่วมได้เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้มันจะถูกการขับเคลื่อนไปด้วยกันไม่ได้ดันมาจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือภาคอุตสาหกรรมเหมือนกับยุคน้ำมันอย่างเดียวแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดังนั้นอะไรก็ตามที่มันอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่เป็น early stage แบบนี้มันก็เป็นภาพปกติที่มันก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปการมี correction ถ้าฟังแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะดร.กวินเป็นภาพของการสะสมระยะยาวละกันนะครับผมตอนแรกที่ผมเกริ่นนำให้ก็คือเรื่องของ e-commerce นะครับในช่วงของ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกว่า e-commerce มันจะเติบโตได้เร็วนะครับวันดีคืนดีเฮ้ยเราเห็นในช่วงของโควิดเกิดขึ้นปี2020ขึ้นมา e-commerce มาบูมแบบโอ้โหอลังการเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพเป็นภาพเดียวกันครับผมธุรกิจใหม่นะครับมันอาจจะต้องรอทามมิ่งของมันแล้วก็มีการสะสมแต่ยังไงเราเห็นอยู่แล้วว่าเฮ้ยจุดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของเรามันอยู่ที่ราคาที่มันสูงกว่านี้แน่นอนและการขยายตัวอุตสาหกรรมมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างทางเนี่ยมันมีการขึ้นและลงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นปกติในทางfinance นะครับก็คือเราวัดตัวมูลค่าพื้นฐานจากตัว enterprise value ก็คือตัว EV นะครับส่วนด้วยทั้งหมดคือเป็นตัวของ EBITDA ก็คือเป็นรายรับทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับพูดง่ายๆก็คือจริงๆแล้วพยายามจะดูว่าโดยราคาทั้งหมดของบริษัทเองเนี่ยมันเหมาะสมกับตัวงบการเงินตัวเองหรือเปล่านะครับในช่วงของที่
ปี2020นะครับขึ้นไปข้างบนเนี่ยเรามีตัว EVต่อตัว EBITDA เนี่ยอยู่ประมาณสัก14เท่าโดยประมาณนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างแพงมากทีเดียวนะครับค่าเฉลี่ยของตัว S&P ระยะยาวอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง11เท่าแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจเลยที่ใครจอยเข้าไปตอนนั้นในปี2021เราจะเห็นว่าตัว EV ส่วน EBITDA ตัวนี้เนี่ยมันปรับลงมาเหลือประมาณสัก13ลงมาเหลือ12ณปัจจุบันเองอยู่ประมาณสักแถวๆ12เท่านะครับถามว่าณปัจจุบันเองเนี่ยราคาปรับลงมาดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เท่าค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่ายังมีดาวไซด์อยู่อีกไหมผมคิดว่าในระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำหรับการสะสมระยะยาวอืมโอเคเพราะฉะนั้นในเชิงของ valuation คือถ้าเราจะถามว่าการที่มันโอเคเป็นช่วงของการสะสมเพื่อมองภาพระยะยาวจริงๆเนี่ยณวันนี้ valuation มันเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนดร.กวินบอกให้ดู EV per EBITDAของทั้งเซกเตอร์ถูกต้องถูกไหมคะเราดูเป็นตัวแทนเนาะ EV คือตัว Enterprise Value คือดูว่าคนให้มูลค่ากิจการในเซกเตอร์กันเนี้ยเซกเตอร์ Clean Energy กันเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเทียบกับ EBITDA ก็คือตัวรายได้ก่อนหักค่าเสื่อมค่าอะไรที่มันไม่ได้เป็นเงินสดออกไปจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะดูว่ามัน Generate รายได้พอเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกับมูลค่าที่นักลงทุนให้หรือเปล่าถูกไหมซึ่งก่อนหน้านี้คนให้มูลค่ากันเยอะเกินไปแต่วันนี้มันเริ่มปรับลดลงมาละงั้นถ้าอยู่ที่ระดับที่เหมาะสมมันน่าจะอยู่ที่ประมาณกี่เท่านะคะก็อยู่ประมาณสัก11เท่า10ถึง11เท่าโดยประมาณซึ่งณปัจจุบันอยู่ประมาณสัก12เท่าผมคิดว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดที่จะเข้าสะสมได้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็คือดาวไซด์ถ้าประเมินแบบ EV per EBITDA ไม่ได้เยอะละนะคะอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลทีนี้ฟันโฟลว์กันบ้างค่ะคืออย่างที่ดร.กวินเล่าให้ฟังว่ามันก็คล้ายๆกับตัวของเทคเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนาะที่มันก็ต้องรอในช่วงเวลานึงที่ทุกอย่างคนจะเริ่มให้คุณค่ามากขึ้นนะคะในแง่มุมของการลงทุนเราก็ชี้วัดจากเรื่องของฟันโฟลว์เม็ดเงินว่ามันจะไหลเข้าเยอะๆเนี่ยกันเมื่อไหร่แล้วต้องมีแคตาลิสต์ไหนเป็นตัวนำสำคัญที่จะทำให้ทุกคนหลังจากนี้ต้องหันมามองกลุ่มนี้เราต้องติดตามยังไงคะจริงๆผมคิดว่าตัวฟันโฟลว์ของกลุ่มclean energy นะครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยยังไงเราคงต้องดูเรื่องของสินทรัพย์ทางเลือกนะครับซึ่งก็คือน้ำมันเนี่ยแหละนะครับเราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วณปัจจุบันเองเนี่ยผู้ประกอบการมีสิทธิ์เลือกอยู่2 choice นะครับ choice แรกก็คือใช้น้ำมันปกตินี่แหละนะครับในระยะสั้นผมคิดว่าในการเปิดเมืองเปิดประเทศนะครับตัวดีมานด์มาเนี่ยยังไงให้คุณไปลงทุนในการที่จะผลิตลงทุนเพื่อจะตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อมาใช้เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นจริงๆระยะสั้นเองเนี่ยในช่วงของดีมานด์ที่มันขึ้นมาแล้วมันเปิดเมืองมานะครับความต้องการใช้พลังงานมันสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนี่ยคงต้องบอกว่ายังไงตัวทางเลือกหรือการใช้น้ำมันเนี่ยมันมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วณปัจจุบันนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันควรจะต้องคิดเนี่ยฟันโฟลว์เองเนี่ยมันจะกลับมาอย่างที่ผมบอกนะครับภาพณปัจจุบันหลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันเป็นภาพของการที่พยายามจะบิวนะครับให้โครงสร้างของตัวการแข่งขันทุนเน็ตซีโร่ตัวอิมิชันเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่สามารถกำหนดหรือกะเกณฑ์ได้ว่าฟันโฟลว์มันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับฟันโฟลว์มันจะคงจะเข้ามาก็ต่อเมื่อเฮ้ยเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่ได้รับแรงหนุนจากนโยบายนะครับซึ่งผมคิดว่านโยบายมันจะมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นที่2เราเริ่มเห็นละนะครับตอนนี้เนี่ยภาพของตัวGreen Energy เนี่ยมันเป็นภาพของแมคโครมากขึ้นนะครับตอนนี้นะถ้าผมอัปเดตข่าวล่าสุดของยุโรปนะครับล่าสุดเนี่ยในปี2025นะครับตึกที่สร้างใหม่ทั้งหมดจะถูกควบคุมเรื่องการปล่อยของเสียหรือการปล่อยพลังงานออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่ามันเริ่มลามเข้าสู่เราคงไม่เคยมีใครคิดนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวของ Renewable Energy หรือ Green Energy เนี่ยมันลามเข้าสู่เซกเตอร์อย่างเช่นลีดหรืออสังหาริมทรัพย์เพราะนั้นผมคิดว่ามันเริ่มเกาะกินไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆผมคิดว่าถ้าเรารอฟันโฟลว์เข้ามานะครับรอฟันโฟลว์เข้ามาแล้วไปไล่ซื้อมันก็จะเป็นอาการเดิมนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าจริงๆมันพอเป็นภาพการลงทุนที่มันเป็นค่อนข้างระยะยาวเนี่ยมันคงต้องว่ากันเรื่องของการที่ถ้าฟันเดเมนทัลพื้นฐานมันโอเคนะครับคุณเห็นภาพลองเทอมที่เป็นเมกะเทรนแล้วจังหวะลงมันคือจังหวะที่คุณต้องสะสมอืมโอเคนั่นก็คือจังหวะช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยแหละนะคะวันนี้เราก็เลยชวนมาหาโอกาสกันเนาะแต่ทีเนี้ยวิธีการหาโอกาสการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับ Clean Energy ซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้นิยามของหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Clean Energy หรือว่าใช้อานิสงส์จาก Clean Energy เยอะมากเลยอ่ะ
นะคะในมุมมองของนักลงทุนเองถ้าเราจะเข้ามาเลือกลงทุนตามธีมเนี้ยเราต้องมองยังไงมีวิธีในการหาโอกาสระยะยาวจริงๆยังไงคะจริงๆผมขอแยกเป็น3กลุ่มนะครับต้องบอกว่า3กลุ่มสําคัญที่เรามองเห็นนะครับ1เลยเนี่ยเราพูดถึง green energy นะครับ green energy แน่นอนในตัวคีย์หลักของมันจริงๆก็คงเป็นเรื่องของพลังงานลมนะครับพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้น่าจะเป็นคีย์ที่เรารู้จักละมีคีย์แยกที่เป็นตัวของแบตเตอรี่นะครับหรือรถ EV คาร์ที่เข้าเป็นส่วนช่วยให้กันในการใช้การลดพลังงานนะครับในคีย์สุดท้ายเป็นกลุ่มของ ESG นะครับ ESG ก็คือบริษัทอะไรก็ได้ที่ทำหน้าที่ของการรีไซเคิลหรือลดของเสียได้อันไหนก็ถูกนับอยู่ในกลุ่มนะครับในที่นี้เนี่ยพูดถึงตัว Green Energy เพียวๆแล้วกันนะครับผมขอตัดตัว ESG ออกเนื่องจากว่าครอบคลุมค่อนข้างเยอะนะครับกว้างมากนะครับใน2กลุ่มนี้เราคุยกันถึงว่าดูตามภาพของการตลาดนะครับผมมีภาพชาร์ตของการ์ตเนอร์ที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมหรือว่าเทรนด์ไหนมันกำลังจะมาในตลาดนะครับในช่วงอีกประมาณสักปี2ปีนะครับถ้าณตอนนี้เนี่ยเรามีคำถามง่ายๆว่าโซล่าเซลล์นะครับตัวของวีนเอเนอร์จีเนี่ยมันดูเหมือนจะฮอตฮิตแต่ปรากฏว่าถ้าไปดูภาพของการตลาดจริงๆเนี่ยกระแสของ2ตัวนี้มันเอาไปแล้ว มันหมดกระแสไปแล้วนะครับกระแสใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคือกรีนไฮโดนะครับกระแสใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยยังเป็นตัวของแบตเตอรี่นะครับที่จะเป็นตัวของการสร้างต้องบอกว่าเป็นการสร้างให้องตัวกรีนเอเนอร์จีทั้งหมดเนี่ยในอุตสาหกรรมมันเติบโตต่อไปได้นะครับกระแสทั้งหมดยังไปอยู่ที่ตัวของวินเอเนอร์จีและแต่ว่าเป็นของตัวออฟชอร์ไม่ได้ตั้งตอนนี้เราจะไม่เห็นตัวของวินเทอร์ไบที่เป็นตัวกังหันลมตั้งอยู่บนฝั่งละจะไปอยู่ในทะเลเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยกระแสอื่นๆเช่นเราหลุดจากตัว EV คาร์ 100% ไปแล้วนะครับณปัจจุบันต้องบอกว่าเรากำลังจะมีกระแสฮิตมากว่า EV กำลังเข้ามาในบ้านเราตอนนี้กระแสใหม่ข้ามไปอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินที่เป็น EV 100% นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกาะตามกระแสเนี่ยแล้วเรามาเบรกเซกเตอร์ข้างในนะครับกองทุนที่เป็นกองทุนกรีนเนอร์จีในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยแล้วเกาะตามกระแสนี้เนี่ยจะพบทันทีว่าเฮ้ยบางกองทุนเองเนี่ยเหมือนจะยังไม่มาเหตุผลเพราะว่าไปกระจุกตัวอยู่ในกลางภาพกองทุนที่เป็นค่อนข้างระยะยาวเช่นพวกโซล่าเช่นพวกวินค่อนข้างเยอะนะครับบางกองทุนเองเนี่ยมีการเอาเพอร์ฟอร์มจากกองทุนอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าไปเกาะกระแสธีมที่มันอยู่ในกระแสนะครับในปี2ปีนี้ซึ่งก็ทำให้มันเอาเพอร์ฟอร์มก็เป็นหลักการหนึ่งที่เราสามารถใช้ดูกองทุนคร่าวๆได้ว่าเอ๊ะกองทุนไหนมันควรจะลงทุนเพื่อจะได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในระยะสั้นบวกกับระยะยาวด้วยโอเคเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญสำหรับนักลงทุนที่บอกว่าโอเคเราเชื่อแหละว่ายังไงเรื่องของ Clean Energy คือ Mega Trend ระยะยาวจริงๆเราจะเข้าไปเฟ้นหาโอกาสการลงทุนยังไงให้มองตามกระแสหลักของในเซกเตอร์นี้เป็นหลักว่าอะไรกำลังจะมาถูกไหมคือเราอะในฐานะที่เป็นคอน sumer ค่ะดร.กวินเราอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยตอนนี้ EV มันเต็มบ้านเลยใช่แต่ก็คือในมุมของการลงทุนเขาไม่ได้มองนะวันนี้ไงมันเป็น leading indicator เขามองอนาคตถูกต้องครับ EV มันอาจจะเริ่มเฟดไปแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้ next stage ของ EV มันอาจจะไม่ใช่คาร์มันอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์มันอาจจะเป็นอย่างอื่น next step ต่อไปเนี่ยคือการลงทุนก็คือต้องพยายามมองหาแบบนี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องใช้มืออาชีพในการช่วยทำการบ้านถูกต้องนะคะดังนั้นสำหรับนักลงทุนที่บอกว่าโอเคงั้นเราเห็นภาพแล้วกระแสที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ Clean Energy แล้วอยากเข้าไปร่วมลงทุนกับเขาเนี่ยณวันนี้บ้านเรามีทางเลือกไหมมีทางเลือกที่เราจะสามารถเข้าไปร่วมลงทุนในลักษณะแบบนี้ไหมคะทางเลือกมีค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่าในตัวกระแสของกองทุนนะครับเราผ่านกองทุนเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกนะครับกระแสของวัฒนาการมันไปค่อนข้างเร็วนะครับท็อปพิกของเราในเดือนนี้นะครับเป็นตัว SCB Clean Energy นะครับชื่อกองทุนคือ SCB Clean นะครับหลังจากที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมได้ไปแจกแจงตัวอุตสาหกรรมที่อยู่ในกองทุนนะครับแล้วก็พบว่ามันมีหลากหลายอุตสาหกรรมที่มันแมชกับภาพธีมที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในกระแสในช่วงปี 1-2 ปีข้างหน้านะครับก็เลยเป็นเรื่องของการท็อปพิกขึ้นมานะครับนอกจากนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวของมาสเตอร์ฟันนะครับตัว SCB Clean เนี่ยคือ PNB Paribas นะครับก็เป็นหนึ่งมาสเตอร์ฟันที่ดูแลเรื่องของตัวกระแสของพลังงานทางเลือกนะครับแล้วการลดโลกร้อนเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับด้วยเรื่องของการที่นโยบายในการเลือกหุ้นนะครับเข้ามาสู่กองทุนเองผมคิดว่าเป็นนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวของ PNB Paribas นะครับเนื่องจากว่ามีวิธีการที่
มีไครเทเรียชัดเจนนะครับแล้วก็มีการมองจากท็อปดาวประกอบกับบอททอมอัพนะครับอย่าลืมว่าถ้ามีการมองจากท็อปดาวลงมาเสมอเนี่ยเราเห็นบางกองทุนที่มีความช้าแล้วก็มีความที่มันจะต้องเป็นลองเทอมสตรัคเจอร์อย่างจริงจังนะครับพอมันประกอบภาพของบอททอมอัพขึ้นมาเนี่ยมันเลยได้ภาพของการที่มันเป็นโกรทระยะสั้นเติมเข้ามาในพอร์ตด้วยนะครับที่สำคัญนะครับมีนโยบายนะครับในการขายหุ้นนะครับหรือในการสับเปลี่ยนหรือในการสับเปลี่ยนหน้าหุ้นเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นเราบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นภาพของการลงทุนหรือว่าภาพของกองทุนที่มีนโยบายของการที่เอาหุ้นเข้าเอาหุ้นออกอย่างนี้เนี่ยชัดเจนมากเท่าไหร่โอเคเพราะฉะนั้นทางเลือกที่วันนี้เนี่ย LH Bank Advisory บอกว่าเราคัดสรรมาแล้วแล้วมันตรงกับธีมที่คิดว่าเหมาะสมกับการลงทุนใน Clean Energy ระยะยาวก็คือมีทั้งเรื่องของกระแสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและนั่นคือวิธีการมองท็อปดาวน์และวิธีการเฟ้นหากิจการที่มันอยู่ในกระแสนั้นๆแล้วมีโอกาสการเติบโตที่ชัดเจนจับต้องได้ก็คือวิธีบอททอมอัพพอเอามารวมกันเนี่ยมันทำให้หน้าตาของพอร์ตมันมีไดนามิกมากนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนได้ด้วยก็คือตัวของ SCB Clean นั่นเองประเด็นก็คืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพลังงานสะอาดหรือว่า Green Energy มันเยอะมากเลยอยู่ทั่วโลกสโคปของการลงทุนในกองนี้ก็สามารถลงทุนได้ทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะคะถูกต้องครับในตัวหุ้นที่เขาเลือกได้เนี่ยเป็นหุ้นของพลังงานสะอาดทั่วโลกนะครับประมาณสัก 1,200 ตัวนะครับแล้วก็ ที่ดีกว่านั้นนะครับเขากรุ๊ป 1,200 ตัวเนี้ยเป็นใน3เซกเตอร์นะครับใน3กลุ่มง่ายๆนะครับแล้วก็มีการกระจายออกในทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับเพื่อจะให้พอร์ตเองมันมีความบาลานซ์นะครับเพราะนั้นจริงๆผมคิดว่ามันเป็นพอร์ตนึงที่ค่อนข้างจะต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีความสมดุลในตัวเองนะครับในตัวของกลุ่มที่ทาง PNB Paribas เองเนี่ยมีการแยกเนี่ยจริงๆก็คืออย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่แรกนะครับก็จะมีกลุ่มของพลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานสะอาดที่แท้จริงนะครับมีกลุ่มของที่เป็น transportation เป็นหลักนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกของเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเพราะนั้นจริงๆทั้ง3กลุ่มเนี้ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามีทั้งสั้นกลางยาวครบแล้วนะครับโอเคนี่คือจุดเด่นสำคัญเลยว่าในไส้ในของ SCB Clean เนี่ยนะคะเขาบริหารจัดการก็คือไปเลือกหาลงทุนหุ้นได้ทั่วโลกนะคะแล้วในทั่วโลกเนี้ยเขามากรุ๊ปให้ชัดเจนเป็น3กลุ่มเลยกลุ่มที่ทำพลังงานสะอาดเองนะคะกลุ่มที่เป็น transportation นะคะแล้วกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยี enabler ที่ทำให้การใช้พลังงานสะอาดมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนว่านักลงทุนอย่างเราอยู่เมืองไทยเราอาจจะไม่ได้มีผู้เล่นที่อยู่ในพลังงานสะอาดเยอะเท่าไหร่นักเราก็อาจจะไม่ได้คุ้นชินกับการทำการบ้านในเซกเตอร์เหล่านี้แต่คุ้นทั่วโลกในยุโรปในอเมริกาเยอะมากเยอะมากครับนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเยอะมากใหบรรดาทีมผู้จัดการกองทุนเขาไปหาโอกาสทำการบ้านมาให้ถูกต้องซึ่งเขาไม่ได้เป็นแค่การเฟ้นหาหุ้นแล้วก็มาถือลงทุนระยะยาวอย่างเดียวอีกจุดเด่นนึงที่เมื่อสักครู่ดร.กวินก็บอกไปก็คือมีการสับเปลี่ยนหุ้นนะคะมีการเปลี่ยนหน้าหุ้นซึ่งวิธีการทำเขาเรียกว่าพอร์ตอะโลเคชันตรงนี้ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่บอกว่ามันแตกต่างจากที่อื่นหลักๆเลยนะครับกระบวนการลงทุนของทางPNP Paribas นะครับก็เป็นกระแสก็คือนะครับมีมองจากภาพท็อปดาวลงมานะครับมีปัจจัยมหาภาคนะครับเป็นปัจจัยทางด้านแมกโรว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับควรจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ใดนะครับเพื่อจะเป็นการเฟ้นหาไอเดียในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย เป็นภาพเดิมนะครับเราบอกเป็นภาพเดิมของการที่นักลงทุนหรือว่าตัวของFund Manager ทั่วโลกใช้กันนะครับมีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะครับความสำคัญนะครับอาจจะอยู่ตรงที่การติดตามนะครับการประเมินผลและการติดตามนะครับต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่เกินนำไปนะครับว่าตอนการติดตามพอร์ตเนี่ยเราเห็นทันทีว่ากองนี้นะครับ Fund Manager มี Sell Discipline ที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อไหร่ต้องขายเมื่อไหร่ต้องซื้อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่มันมีความแตกต่างนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพของการซื้อแล้วก็ถือยาวมากนะครับโอเคซึ่งเหตุผลที่โอเคเลือกของการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตเนี่ยทุกคนคงพอจะทราบว่าก็คือดูการเติบโตของบริษัทเป็นหลักแต่ว่า Sell Discipline หรือว่าหลักการในการขายหุ้นของเขาที่บอกว่ามันชัดเจนเนี่ยคืออะไรบ้างคะผมคิดว่าจริงๆเป็นภาพของ
การเติบโตระยะยาวนะครับ อย่างที่สองเลยจริงๆเนี่ยมันเป็นภาพของต้องบอกว่ามันไม่ใช่ภาพของอย่างนักลงทุนรายย่อยที่เราเข้าใจนะครับว่าตัวเซลล์ดิสพินเช่นเฮ้ยโอ้โหราคาลงมาแล้วก็ตัดขายทันทีนะครับตราบใดที่ภาพของการเติบโตยังมีอยู่เราบอกแล้วว่ามันเป็นภาพของการลงทุนในลองเทอมนะครับระหว่างทางมันมีความผันผวนได้อยู่แล้วนะครับแต่ตราบใดที่อย่างที่บอกนะครับอย่างที่แจ้งไปในช่วงต้นว่าเฮ้ยผู้ใช้ลงทุนมีความสามารถในการที่จะมองเห็นโอกาสว่าเทคโนโลยีที่เขาถืออยู่นะครับหรืออุตสาหกรรมที่เขาถืออยู่เนี่ยมันหมดรอบแล้วหรือยังหรือว่ามันโอกาสในการเติบโตเนี่ยมันโกรธมันดรอปลงแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเมื่อไหร่นะครับเราเห็นทันทีว่าเป็นกองทุนหนึ่งนะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนหนึ่งที่เข้าลงทุนในตัวไฮโดกรีนไฮโดเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวกรีนไฮโดรเจนซึ่งเป็นพลังงานที่มีการคาดการณ์นะครับว่าจะเป็นพลังงานหลักในอนาคตของโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นกองทุนแรกๆที่เข้าไปมีการจอยตัวกรีนไฮโดรเจนตัวนี้เข้ามานะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งภาพที่จะแสดงให้เห็นนะครับว่ามันมาตั้งแต่ที่เรายังไม่รู้จักด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วว่ากระบวนการการลงทุนของเขามีวิธีเฟ้นหาโอกาสให้เราอย่างไรแล้วก็จะสามารถสร้างการเติบโตของพอร์ตได้ยังไงบ้างเนี่ยนะคะในมุมมองของนักลงทุนเองแน่นอนเราก็ต้องเอามาคาดหวังเป็นเรื่องของผลตอบแทนในการลงทุนนะคะถ้าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะลงทุนระยะยาวในกองทุนลักษณะแบบนี้เราคาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณไหนคะดร.คะจริงๆผมคิดว่าพอมันเป็นเซกเตอร์ฟันนะครับก็ต้องบอกว่าการคาดหวังผลตอบแทนเองก็คงอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยของการลงทุนในหุ้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก10โดยประมาณนะครับ10-12%โดยประมาณแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องบอกว่ามันมาพร้อมความเสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในแค่อุตสาหกรรมเดียวนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนย่อมสูงกว่าการกระจายอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นภาพของผลตอบแทนคาดหวังนะครับตามภาพนี้เนี่ยพร้อมกับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลให้ภาพของการลงทุนเนี่ยจำเป็นต้องนักลงทุนเองจำเป็นต้องขยายเวลาในการลงทุนหรือว่า expectation ของตัวเองเนี่ยควรจะต้องยาวนะครับมากกว่า5ปีขึ้นไปนะครับตามกระแสเลยผมคิดว่าโดยกระแสการเติบโตนะครับย้อนกลับมาเรื่องของtarget หรือเป้าหมายเนี่ยเราตั้งเป้าหมายของตัว zero emission นะครับณปัจจุบันอยู่ที่ปี2050นะครับจากจุดนี้ไปอีกประมาณสัก30ปีโดยประมาณนะครับการจะตั้งคาดหวังว่าลงทุน 10% หรือ22% จะต้องได้ในปีหน้าก็จะดูผิดเวลากันไปหน่อยนะครับเพราะนั้นจริงๆบอกว่าคุณน่าจะได้แน่ๆแหละกับการที่ตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันมีแนวโน้มการขยายตัวค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ได้ลงทุนในกองนี้เองเนี่ยก็ต้องพยายามหนึ่งเลยนะครับพยายามคาดหวังตัว expectation ในระยะยาวนะครับแล้วก็เป็น long term strategy นะครับอย่างที่สองเลยระยะสั้นคุณไหนก็ต้องทนรับกับความผันผวนนะครับอย่างที่เราได้แจ้งไปว่าในสเตจต้นของอุตสาหกรรมที่มันเติบโตเนี่ยมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วฟังดูแบบนี้เนี่ยให้เข้าใจตรงกันอะไรคือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มของ clean energy ดร.กวินบอกไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกนะคะปัจจัยหนึ่งเลยที่เป็นส่วนสำคัญมากๆก็คือการขับเคลื่อนจากภาครัฐของหลายๆประเทศที่วันนี้ปีนี้มันเกิดขึ้นละใน COP26 นะคะทุกคนบอกว่าจะมีการผลักดันอย่างจริงจังนะคะทุกประเทศประกาศเดินหน้าเข้าสู่ Zero Carbon นะคะแต่ฟังเขาด้วยว่าเขาประกาศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นปีไหนนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้น Time Frame ในการลงทุนของเรากรอบระยะเวลาของเราก็ต้องยาวเพียงพอนะคะเพื่อที่จะเห็นผลพร้อมๆกันกับภาครัฐกับการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆตรงนั้นด้วยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้ากรอบการลงทุน5ปีขึ้นไปตรงนี้เลเซว่ากรอบ5ปีขึ้นไปถ้าทำใจได้รอได้5ปีตรงนี้คาดหวังผลตอบแทนได้เฉลี่ยประมาณ 10-12% อันนี้น่าจะเป็นภาพที่เป็นข้อมูลให้นักลงทุนไปตัดสินใจต่อแต่อย่าลืมว่ามันเป็นการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ได้แบบหลากหลายอุตสาหกรรมมาบาลานซ์กันแต่ข้างในมันมีซับเซกเตอร์ที่บาลานซ์กันอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าภาพใหญ่ๆมันก็ยังเป็นอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเหมือนกันหมดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมันยังมีความผันผวนซ่อนอยู่บ้างนะคะดังนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนในกองทุนลักษณะแบบนี้ก็จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องของ1 ไทม์เฟรม 2ต้องกระจายด้วยเป็นส่วนหนึ่งในพอร์ต
ถ้าสมมติว่าพูดถึงพอร์ตการลงทุนภาพรวมมันควรจะไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตภาพรวมดีคะลักษณะของเซกเตอร์ฟันแบบนี้จริงๆถ้าเป็นเซกเตอร์ฟันก็ตามภาพของการจัดพอร์ตปกตินะครับประมาณสัก 5% โดยประมาณนะครับก็ไม่ควรเกินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคุณไม่ได้ลงทุนในกองทุนที่เป็นตัวธีมติกนี้อันเดียวนะครับคุณยังจะมีอีกหลายๆธีมที่ตอนนี้มาเป็นกระแสต้องบอกว่าเป็นกระแสที่อีกหลายธีมนะครับคุณมีในพอร์ตแน่นอนเพราะนั้นจริงๆเนี่ยพยายามคอนโทรลตัวของธีมติกฟันให้ดีนะครับแล้วก็รับทุกโอกาสละกันและสำหรับใครที่บอกว่าจะลงทุนในกองทุนนี้ระยะยาวเนี่ยนะคะแน่นอนเราก็ต้องมีการติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอด้วยปัจจัยที่ต้องติดตามเนี่ยมีอะไรกันบ้างสำหรับการลงทุนในกลุ่มนี้คะส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับในตัวกองทุนเองจริงก็คงเป็นตัวของข่าวที่จะเกิดขึ้นอยู่ในหุ้นนะครับเราจะมีอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่อาจจะต้องแจ้งว่าความเสี่ยงหนึ่งที่คิดว่ามันควรจะต้องมานะครับก็คือหนึ่งเลยเราบอกว่าสมมุติว่ามีการที่ไปตั้งตัววินเทอร์ไบน์นะครับเพื่อจะผลิตพลังงานอยู่ในทะเลนะครับคำถามแรกๆเลยผมคิดว่ามันจะต้องมีสิทธินะครับสิทธิ์ของการดูแลพื้นที่ในทะเลซึ่งตรงนั้นมันพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนพื้นที่ชายฝั่งที่มีคนจับจองได้นะครับในการขยายอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลตามมาอีกว่าคุณคงไม่สามารถที่จะวางตัวของกังหันลมเนี่ยเต็มพื้นที่น่านน้ำได้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วในการขยายตัวระหว่างทางเองเนี่ยเราเห็นหลายตัวบริษัทนะครับมันก็จะเจอปัจจัยเฉพาะตัวออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม้ว่าตัวนโยบายจะสนับสนุนเองนะครับแต่มันก็จะมีฮิดเด้นตัวกฎหมายเองที่ทำให้มันขยายตัวได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆระหว่างทางมันจะซ่อนความเสี่ยงแล้วก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับในเฉพาะตัวของหุ้นโอเคก็อย่าลืมติดตามเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายในภาคใหญ่นะคะและการเขาเรียกข้อมูลเฉพาะเจาะจงของแต่ละกิจการนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในรูปแบบของกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่มันแตกต่างกันไปนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกฎระเบียบต่างๆก็จะตามมาคล้ายๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงสำคัญสำหรับนักลงทุนเนี่ยที่ควรจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยแต่อย่างที่บอกถ้าตามใดภาพใหญ่เราถูกนะคะการลงทุนในกองทุนนี่คือข้อได้เปรียบนะเพราะเขากระจายความเสี่ยงให้เราอยู่แล้วในเรื่องของการลงทุนในธุรกิจต่างๆนะคะในหลากหลายซับเซกเตอร์เอามารวมกันแล้วก็ทำการบ้านเรื่องของกระแสการลงทุนให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรามองที่ภาพใหญ่เป็นหลักถ้าเป็นนักลงทุนที่อยากจะลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะอย่าง LH Bank Advisory เองก็ทำการบ้านมาให้แล้วว่าในกองทุนรวมเยอะแยะมากมายที่เห็นโอกาสในธีมนี้เหมือนกันธีมไหนที่น่าจะตรงใจนะคะแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนเนี่ยได้ตรงตามกับคีย์หลักๆของเซกเตอร์นี้ที่มันควรจะเป็นได้วันนี้ก็เลยนำมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันนั่นก็คือตัวของ SCB Clean นั่นเองอย่าลืมนะคะว่าตัวของ Clean Energy วันนี้หาคำตอบได้แล้วเนาะว่ามันไม่ใช่แค่กระแสระยะสั้นละมันเป็นเมกะเทรนด์ระยะยาวแต่เมกะเทรนด์ระยะยาวนี้อย่างที่ดร.กวินได้บอกไปมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองอยู่ในช่วงของ Early Stage เพราะฉะนั้นแล้ว Early Stage แบบนี้ก็หาวิธีค่ะหามืออาชีพที่จะมาช่วยคัดสรรโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาให้ซึ่ง SCB Clean ก็มาตอบโจทย์ได้นะคะวันนี้ที่น่าเชื่อว่านักลงทุนที่อยากลงทุนในธีมแห่งปีอย่างเรื่องของ Clean Energy น่าจะเห็นภาพแล้วก็ได้รับคำตอบกันชัดเจนเลยทีเดียวนี่ขอบพระคุณดร.กวินมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะและนี่คือทั้งหมดนะคะของจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory Episode นี้ที่นำมาฝากกันค่ะและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลการลงทุนแบบ Exclusive แบบนี้นะคะสามารถเข้าไปกดจอย Facebook Group ของจับเทรนด์ลงทุนเอาไว้ได้เลยนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสเรื่องของการลงทุนดีๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไปได้ที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยของ LH Bank นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าสุภัทรกิจเจตวิกิจลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ